ถูกอกถูกใจนักเสี่ยงโชคกับสลากดิจิทัลที่รัฐบาลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประเดิมออกขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อวันที่2มิถุนายน2565ที่ผ่านมาด้วยจำนวน5ล้าน1แสนใบซึ่งทันทีที่เปิดขายใช้เวลาเพียง4วันครึ่งก็หมดเกลี้ยงทำให้ประชาชนเรียกร้องขอให้เพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลอีกเพราะด้วยราคา80บาทที่หอยหามานานเกิดขึ้นจริงแถมวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายแสนง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ทั้งนี้ท่าทีของกองสลากยังคงกักจำนวนการขายสลากดิจิทัลงวดวันที่16มิถุนายน2565และวันที่1กรกฎาคม2565เท่าเดิมก่อนโดยให้เหตุผลว่าเพราะแม้กระแสตอบรับจะดีแต่เห็นว่างวดแรกยังไม่สามารถประเมินอะไรได้เพราะเป็นเรื่องปกติของพฤติกรรมผู้ซื้อที่มักจะตื่นเต้นกับสินค้าใหม่ส่วนการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาปัญหาหวยเถื่อนนั้นทางกองสลากก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาจำหน่ายเพื่อให้มีความหลากหลายซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายกำหนดยืนยันไม่ใช่การมอมเมาประชาชนแต่เป็นการแก้ไขปัญหาสลากที่เกิดขึ้นซึ่งในปีนี้มีแผนที่จะออกสลากตัวเลข3หลักซึ่งจะคล้ายกันกับหวยใต้ดิน2ตัว3ตัวขายบนมือถือด้วยทั้งนี้นายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำผู้ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพนันหลากหลายให้มุมมองกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่กองสลากจะขายหวย2ตัว3ตัวคล้ายกันกับหวยใต้ดินว่าการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจำหน่ายสลากทำให้คนมั่นใจและยิ่งการนำผลประโยชน์ของหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินอย่างถูกต้องก็จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจากการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาพบว่าหวยใต้ดินมีเงินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามด้วยเม็ดเงินที่มีจำนวนมากการทำงานของกองสลากและรัฐบาลจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลยึดผลประโยชน์ชาติโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ก็จะสอดคล้องกับความต้องการหรือจุดมุ่งหมายที่รัฐบาลต้องการได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะไปหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ต่างๆได้เพราะว่าเทคโนโลยีแบบนี้ช่วยให้เกิดความมั่นใจและถ้าหากว่าจุดมุ่งหมายของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหาเงินใต้ดินเพื่อเอาขึ้นมาบนดินเพื่อใช้พัฒนาประเทศเนี่ยคนก็จะพอใจและเมื่อถามต่อว่าจะเป็นการมอมเมาประชาชนหรือไม่นั้นนายสังสิทธิ์กล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่โดยส่วนตัวมองไว้เป็น2มุมมันก็เพียงแต่เปลี่ยนอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินมันมอง2แบบนะฮะถ้าคุณว่าการพนันเนี่ยมันทำให้เป็นการมอมเมามันก็เป็นมุมอันหนึ่งมันก็พูดได้ครับแต่ถ้าคุณมองอีกมุมนึงเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วคุณก็เอาขึ้นมาอยู่บนดินแล้วคุณก็ที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเอาเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวอย่าไปโกงกินกันจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามการขับเคลื่อนของกองสลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสลากดิจิทัลและหวย2ตัว3ตัวที่จะเปิดขายในปีนี้เพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ซื้อสลากที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายนั่นเอง